ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากทางสถาบัน WeServe ท่านผู้ชมสามารถเข้าเช็คตารางสัมมนาได้ที่ www.weserveacademy.com ขอเชิญรับฟังความรู้จากทาง WeServe ได้เลยค่ะทีนี้มาดูข้อ9ปฏิบัติการทรานสปอร์ตซัพพลายเชนอันนี้คือความเสี่ยงนะฮะ Risk Management เนี่ยก็คือทำยังไงทุกเจ้าอย่างมุดมองกลับข้างวันนี้ลูกค้าใช้บริษัทเราวิ่งงานแทนเขาก็คือเราเป็นซับละเป็นซับของลูกค้าเราก็กำลังจะบอกว่าการปริมาณซับมันแท็กเนี่ยมาเราต้องมีหน้าที่ร่วมกัน1วันนี้ของบริษัทเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเรานำรถที่มีเจ้าของเนี่ยมาแล้วก็เอารถมาให้เราพนักงานขับรถอยู่กับเราเจ้าของเป็นคนจ่ายเงินเดือนเราเป็นคนบริหารรถทั้งหมดแล้วก็ติดโลโก้เราเป็นคนสั่งงานนะฮะทำยกตัวอย่างว่าเราให้โอกาสกับรถซับคอนแทคเนี่ยที่มาเป็นพันธมิตรเราเนี่ยติดกล้องเหมือนเรานะครับทุกอย่างเหมือนเราหมดแต่เพียงเขาเป็นเจ้าของรถวีเซิร์ฟไม่ได้เป็นเจ้าของแต่วีเซิร์ฟทำไงให้เขาสามารถทำกับวีเซิร์ฟได้ก็คือยกระดับมาตรฐานเนี่ยใส่เข้าไปแล้วอบรมเติมเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวนะฮะทำให้เรารู้ว่าบริษัทวีเซิร์ฟเนี่ยได้ช่วยบริษัทเล็กๆซับคอนแทคเข้ามาที่เขาไม่ได้มีรถเยอะแยะแต่เข้ามารวมกลุ่มกับ WeServe WeServe บริการบริหารจัดการให้เสร็จก็คือนี่คือการใช้ซัพพลายเชนก็เหมือนลูกค้าในเมื่อลูกค้าใช้ WeServe แล้วลูกค้าต้องการอะไรต้องการความเป็นมาตรฐานนะอันนี้ก็ถ้าใครฟังแล้วนี่ก็ลองเอาไปใช้ดูนะฮะข้อที่10เราก็มีฮะศูนย์อบรมอย่างที่ผมนั่งเนี่ยก็คือศูนย์อบรมของสถาบันของ WeServe ที่เรานั่งให้ท่านเนี่ยคือที่ท่านดูเนี่ยแล้วก็มีศูนย์สาธิตการบรรจุตู้อยู่ที่คลังเราที่บางนานะฮะอันนี้คือแล้วก็อบรมเรามีการอบรมผู้บริหารก่อนคนขับรถคนจัดรถนะฮะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเรานั่นหมดแล้วก็เราก็ยังทำร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะฮะอันนี้ก็ซึ่งเป็นหน่วยที่รับรองของมาตรฐานของขนส่งให้ WeServe ด้วยเพราะนั้นลูกค้าที่ฟังแล้วเนี่ยก็ถามว่าเราทำงานยังไงลูกค้าเข้าใจเราทำงานบนมาตรฐานทั้งหมดข้อ11ใช่ไหมก็คือ customer นะครับก็คือไอ้พวกแบบประเมินนะอย่างลูกค้าเนี่ยคือวันนี้เราก็มีนะขนส่งก็มีเราคนรถออกไปเนี่ยเรารู้ว่าคนรถเนี่ยนะออกไปหาลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรต้องการความสมบูรณ์ของการทำงานของขนส่งเราก็นำแบบฟอร์มนะให้ลูกค้าเนี่ยประเมินคนรถวันต่อวันเลยสุดท้ายเนี่ยการประเมินวันต่อวันเราทำมาอยู่2ปีสุดท้ายเราเริ่มไม่ใช้ละเพราะไม่ใช้เพราะอะไรบางท่านอาจจะมองอ่ะทำไมไม่ใช้ความคิดต้องเปลี่ยนใหม่ครับบีเตอร์เปลี่ยนไปเรื่อยคือวันนี้รถทำไปแล้ว2ปีมีการไปประเมินวันนี้เราไม่ทำเพราะถ้าวันนี้เราทำเท่ากับว่ามองกับข้างนะเท่ากับว่าพนักงานของเราที่เราอบรมไปเนี่ยเรายังไม่ไว้ใจเขาถูกไหมครับเราไม่ไว้ใจเขาทำไงเราก็ไม่มีแบบประเมินให้ลูกน้องไปแล้วส่งกลับมาข้อมูลกลับมาที่คอลเซ็นเตอร์เองว่าวันนี้ไปลงของยังไงให้คนรถส่งกลับมาละไม่เอาลูกค้าละเพราะเราทำงานเนี่ยเราสร้างคนบริหารคนเราให้ความรู้คนเราปกป้องความเสี่ยงอันนี้คือความแบบประเมินพึงพอใจให้ลูกค้าก็คือว่าเรามีเจ้าที่ของเราไปตรวจสอบรถที่หน้างานวันนี้สุ่มเลยฮะมนุษย์ไปโรงงานอยู่โรงนึงเราโทรแจ้งเขาว่าวันนี้เราจะเข้าไปสุ่มรถลูกค้าต้องให้บริต้องให้ความยินดีกับพนักงานของเราบางทีบางลูกค้าเขาก็ปิดนะไม่ให้เข้าไปทำให้เราทำงานลำบากแต่ถามว่าเราทำงานให้ลูกค้าเราเป็นแขนขาให้ลูกค้าเป็นเครื่องมือให้ลูกค้าให้เราเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจสอบดูรถพนักงานเราหนึ่งไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ไปทำให้เกิดเรื่องอุบัติเหตุทำจอปอจะต้องมานะมาดูอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นลูกค้าอยากได้อะไรก็คือลูกค้าต้องให้ความร่วมมือกับซัพพลายเชนด้วยนะครับโอเคนะครับนวัตกรรมของเราก็มีเยอะนะครับคือทุกวันนี้นวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมีมากมายก็คืออีบุ๊กนะระบบการจอง
จองรถทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรามีนะครับจองรถทางอิเล็กทรอนิกส์มีนะครับแล้วก็ระบบฐานข้อมูลของรถ Reserve Supply Chain เราทำหมดนะครับแล้วก็ e-alert ระบบแจ้งเตือน e-alert นี่หมายถึงว่าเราไม่ใช้รถที่ทะเบียนขาดใบขับขี่เนี่ยเราจะคีย์เข้าไปนายกใบขับขี่หมดอายุวันนี้จะต้องไปต่อรถเบอร์หนึ่งของซับวันนี้จะต้องไปต่อเราเก็บข้อมูลหมดเพราะเราดูประกันภัยสินค้าดูภาษีรถยนต์เราดูให้หมดนะครับเข้ามาเพราะเรานำซับเข้ามาเนี่ยเป็นเหมือนรถเราเลยรถเราเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรู้ว่าต้องทำและเก็บเป็นระบบนะนี่คือมาตรฐานเวลาลูกค้าขอดูหรือเวลาประกันขาดหมดอายุเราจะเชื่อมต่อกับบริษัทประกันต่อภาษีรถยนต์ฮะระบบไลน์เราก็มีนะครับ e-call center เมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วว่าเรามีศูนย์ call center ติดตามรถนะกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรนะฮะอันนี้ผมก็พูดเร็วไปนิดนึงทำยังไงลูกค้าที่ฟังหรือท่านที่ฟังจะนำไปใช้หนึ่งเราต้องมาดูจุดแข็งก่อนนะครับว่าพนักงานเราเนี่ยเอาจุดแข็งก่อนมีอะไรบ้างแล้วเราจะต่อยอดยังไงนะครับพนักงานมีความรู้ไหมมีบริการที่ดีรวดเร็วนะมีหน่วยงาน24ชั่วโมงไหมอันนี้คือจุดแข็งถ้าจุดแข็งจะต่อยังไงหนึ่งถ้าวันนี้เรามีจุดแข็งแล้วเราไม่ต่อยอดก็คือไม่อบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องปัญหาเกิดแน่นอนครับไม่ทำตามแผนกลยุทธ์ปัญหาเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อมีจุดแข็งแล้วเราต้องรักษาไว้ก็คือมีการอบรมนะทำตารางอบรมมาเลยนะครับนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไหมต้องนำครับระบบไลน์ก็ที่บอกไปแล้วว่าไลน์เดี๋ยวนี้มันมีที่ว่าแอปที่ว่าเวลาวันสถานที่นะฮะคือเราใช้แอปนี้พนักงานขับรถเขาก็จะต้องใช้ไลน์นี้เพราะเราไลน์กลุ่มแหละเราใช้ทุกบริษัทต้องใช้ไลน์ที่มีสถานที่บอกไประบุไปเพราะอะไรหนึ่งบางทีรถเนี่ยนำตู้คอนเทนเนอร์ออกจากท่าเรือตู้จากท่าเรือนะฮะเบอร์ตู้ก็ไม่ได้ตรวจสอบพอออกมาแล้วตู้ไม่ใช่ของเราวันนี้เราเปลี่ยนการทำงานใหม่ตู้ก่อนออกท่าเรือรถต้องถ่ายรูปส่งไลน์มาที่ระบบคอลเซ็นเตอร์คอนเทนเตอร์เช็คแล้วตู้นี้ใช่ใบงานใช่ตรงกันออกเลยครับส่งของลูกค้าเพราะเราต้องป้องกันความที่ลูกค้าไม่พอจะเอาใช้บริการ V-Serve แล้วทำไมยังนำตู้ผิดมาถูกไหมฮะใช้ V-Serve แล้วทำไมตู้มันยังมีปัญหานะเพราะว่าวันนี้เราทำงานอยู่กับคนเนี่ยเราต้องมีระบบเข้ามากันกรองนะฮะคือต้องป้องกันความเสี่ยงด้วยนะลูกค้าถ้าเราทำงานไม่มีปัญหาลูกค้าก็สามารถอยู่กับเราได้ยั่งยืนแต่ถ้าเราทำงานมีปัญหาไม่แก้ลูกค้าไม่บอกลูกค้างานอาจจะหลุดเพราะวันนี้การแข่งขันสูงนะผมบอกได้เลยว่าเราต้องนำกลยุทธ์นะครับนำมาตรฐานเข้ามาใช้ให้เต็มรูปแบบนะเพราะว่าจริงๆไม่ลงทุนอะไรเยอะแต่เพียงเราต้องสละเวลาแล้วก็ลงไปดูงานให้เต็มที่นะกลยุทธ์กับเคลื่อนก่อนที่ต่อนะครับขจัดจุดอ่อนเมื่อกี้แข็งไปแล้วทีนี้จุดอ่อนเพื่อแก้ไขรักษาลูกค้าเนี่ยมันเกิดเลยนะหนึ่งรถไม่เพียงพอต่อปริมาณงานนะฮะเราก็ต้องมานั่งทำวันนี้เราจะมีการส่งออกสมมุติว่ายกตัวอย่างเรามีการวันนี้เราจะส่งออกประมาณทัก100-150ตู้ต่อเดือนรถที่เราใช้มีมาตรฐานหรือยังนะเราลูกค้าจะกัดกองก่อน2รถเจ้านี้มีเพียงพอไหมนะเนี่ยคือจุดอ่อนนะฮะขนส่งสินค้าล่าช้าแต่งกายไม่เรียบร้อยบริษัทนี้เขามีตรงนี้ไหมเนี่ยดูจุดอ่อนเขาเลยครับขามเขาเลยครับขาดประสิทธิภาพประสานงานระหว่างภายในถามไปแล้วตอบไม่ได้อันนี้ก็คือจุดอ่อนจุดอ่อนพวกนี้คือเป็นจุดเสี่ยงที่หนึ่งอาจจะก่อเกิดความปลอดไม่ปลอดภัยลูกค้าไม่ใช้บริการสุดท้ายบริษัทอยู่ไม่ได้เพราะนั้นจุดอ่อนพวกนี้เราจะมองข้ามรถไม่เพียงพอในการทำงานให้ลูกค้าเพราะลูกค้าจ้างแล้วเนี่ยรถต้องพอเราก็ต้องไปจัดสรรหาซับคอนแทคเพิ่มทางตลาดบอกมาว่าจะมีงานลูกค้าเนี่ยเกินประมาณ100ตู้200ตู้เราต้องเตรียมรถละเข้ามาอาทิตย์นึงประมาณกี่ตู้แผนกขนส่งคนที่ทำขนส่งก็ต้องรู้แล้วต้องไปเตรียมการงานของท่านเพื่อรองรับงานที่เซลล์นำมานะเซลล์นำงานเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ต่อว่าโอ้เซลล์เอางานเข้ามาอีกแล้วไม่ใช่นะฮะมันต้องแผนกขนส่งมันก็ต้องรองรับแผนกชิปปิ้งก็ต้องรองรับงานนะอันนี้ของบริษัทวีเซิร์ฟเนี่ยมีการเขียนแผนมีการทำคือตลาดส่งงานมาคนที่รับงานก็ต้องทำต่อนะฮะไม่ใช่ว่าไปบ่นราคาหรือมากมันจะจบที่ตลาดราคาแข่งขันได้ก็ไปเลยครับได้อยู่นะเพราะราคาวันนี้น้ำมันก็ขึ้นลงนะฮะนะ
สามารถรองรับการขยายตัวของงานใช่ครับถ้าเกิดเรามีการที่ว่าลดเราเพียงพอแล้วก็สามารถขยายงานได้ต่อนะฮะอันนี้คือจุดอ่อนเนี่ยทำให้เป็นจุดแข็งพนักงานนะ2/2พนักงานต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างอบรมกฎระเบียบอย่างน้อย3ครั้งมีไหมลูกค้าถามมาปุ๊บไม่มีตารางอดตายแล้วไม่ได้เราต้องทำเพราะนั้นการทำงานเนี่ยถ้าเกิดบริษัทไหนที่มีแผนมีการเขียนแผนนะฮะมีการแผนปีต่อปีจะต้องทำอะไรบ้างผมว่าลูกค้าก็คงจะมองตรงนี้ด้วยนะฮะสำคัญก็คือใครที่นำไปใช้ก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นเพราะวีเติร์มเนี่ยทำแผนมาผมว่าถ้าผมจำได้ก็20กว่าปีนะที่ผมจำได้ก็คือมีแผนการทำงานทุกแผนกทุกปีนะฮะมีการทำพรีเซนต์แผนเพราะฉะนั้นถามว่าบริษัทวีเติร์มเนี่ยนะแผนเนี่ยทุกอย่างนะฮะมีการทำเนี่ยผมจะให้ดูนะครับสร้างเครือข่ายเนี่ยมาตรฐานผมก็ส่วนผมในฐานะกลุ่มขนส่งผมก็จะมีแผนยกระดับซัพพลายเชนทำยังไงให้รถบรรทุกมีมาตรฐานนะฮะผมก็บอกไปแล้วทีนี้มาตรฐานคู่มือ 10S ผมก็บอกแล้วผมก็ต้องยกลกคู่มือเนี่ยคู่มือขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ซับคอนแทคเนี่ยทำตามนี้นะอบรมใครไม่อบรมเราก็จะมีการรู้ว่าพนักงานคนไหนขาดการอบรมเราก็ยังไม่ปล่อยงานให้วิ่งจะต้องมีพี่เลี้ยงมากบถ้าเราใส่ใจนะทำแบบนี้เรามีพนักงานต้องผ่านการอบรมรับรองปัญหาจะเกิดน้อยมากที่สุดแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไม่เป็นไรเราไม่สนใจงานลูกค้ากระทบเสร็จงานมันก็กระทบไปด้วยนะฮะอันนี้ก็ให้มองว่าลูกค้าไม่พอใจไงลูกค้าซื้อบริการแล้วลูกค้าต้องการความประทับใจตรงเวลาของไม่เสียหายเขาไม่โดนจปคอมเพนนะฮะเขาไม่โดนเรื่องผู้จัดการโรงงานบอกทำไมของไม่เข้าทุกอย่างหมดทีนี้ลูกค้าสำคัญนะฮะมาทีนี้ลูกค้าสำคัญแล้วเราจะทำไงให้ลูกค้าประทับใจสุดๆเลยนะสร้างวัฒนกรรมวัฒนธรรมองค์กรปลูกจิตสำนึกในอาชีพของพนักงานขับรถมีไหมอันนี้บอกของขนส่งทางผมนี่ทำครับมีฮะมีแผนทำนะแล้วคลังสินค้าเขาก็มีผู้จัดการที่รับผิดชอบเขาก็ทำเรื่องการบรรจุตู้อะไรเงี้ยเขาก็มีเรามีหัวหน้าที่สอนดูแลอยู่แล้วนะรักบริการไหมเราต้องรู้ว่าเขารักก็เปล่าถ้าเขาไม่รักอย่ามาขับรถนะชุดฟอร์มเซฟตี้เป็นไงไม่ใช่ไปถึงลูกค้าก็แสงเท้าแตะอันนี้ไม่มีเราก็จะมีระบบคอลเซ็นเตอร์ติดตามพี่ถ่ายรูปเส้นหนุนล้อไหมเซฟตี้ไหมอันนี้คอลเซ็นเตอร์ทำอยู่นะทุกวันนี้ก็คือระบบเนี้ยส่งไลน์มาเลยบางคนไปกับเพื่อน2คนถ่ายรูปผัดกันส่งไลน์มาเลยล็อกล้อเรียบร้อยลูกค้าประทับใจไหมประทับใจรถเล็กปิกอัพท่านมองว่ามันมีเบรกมือดึงแต่เราไม่ได้ทำให้ติดเป็นนิสัยต้องล็อกล้อหนุนล้อหน้าคู่เพื่อในเผื่อเวลาโฟกลิฟต์มาตักของบนกระบะรถแล้วอาจจะขยับอาจจะไหลไปชนเนี่ยเราก็มีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงานนะฮะปฏิบัติตามหน้างานไหมปฏิบัติครับไม่ใช่เขาบอกว่าให้ขับรถ20ปิกอัพเข้าไปกับซัดเต็มที่เลยมันไม่ใช่ครับอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดนะรู้จักใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงานก็คือถ่ายมาเลยครับลูกค้าลงสินค้าแล้วสินค้าเจอแล้วครับแบบนี้ถ่ายรูปส่งมาครับลูกค้าเซ็นรับเรียบร้อยแล้วครับระหว่างเขากลับมาแต่ใบงานเนี่ยส่งแล้วถ่ายรูปส่งไลน์รับสินค้าเรียบร้อยส่งของเรียบร้อยนะระบบไลน์นี้ได้ประโยชน์มากคนรถก็แต่ก่อนก็ไม่ใช้เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้นะใครไม่ใช้นี่ขับรถไม่ได้นะฮะมาทำอาชีพนี้ไม่ได้ภูมิใจในอาชีพไหมต้องภูมิใจภูมิใจในอาชีพที่เขามีอยู่นะเพราะคนรถเรายกระดับว่าเขาต้องเป็นพนักงานขับรถไม่พอเขาต้องเป็นพนักงานจัดส่งนะก็คือยกระดับให้เขานะครับอันนี้ก็คืออันนี้ต้องทุกบริษัทถ้าไปทำตรงนี้ได้นะก็ปัญหาก็จะน้อยลงอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ